คุณง่ายเรื่องมีทางออกล็อกตรงนี้ยังมีทางออกแต่ไม่เลือกจะทำไหมล่ะแต่ไม่เลือกทางออกมันก็ไปทางตันนะครับคือมีประตูออกที่วินวินทุกฝ่ายจบอย่างสวยงามทุกฝ่ายเหมือนกับโอลิมปิกแต่ไม่ทำครับโอเคเรื่องถ่ายสดบอลโลกมันวุ่นไม่เลิกจริงๆนะนึกว่าจะจบแล้วได้ดูบอลกันไปเรียบร้อยแล้วประเทศเสียเงินไป600ล้านก็นึกว่าจะแฮปปี้ค่ะดูจะวุ่นกันไม่จบจริงๆย้อนความกันนิดหนึ่งค่ะเรื่องกลุ่มทรูใช้สิทธิ์สมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก300ล้านบาทใน 1,400 ล้านเอาเงินของสังคมไปสมทบจ่าย600กลุ่มทรูควักมากกว่าเพื่อนในบรรดาเอกชนใช่300ล้านไงสมทบควักเข้าไปอีก300ใช่ค่ะปรากฏว่าทรูใช้สิทธิ์ในฐานะเอกชนที่ออกเงินมากที่สุดคือ300ล้านบาทใช่แล้วดีลก่อนแต่แรกผูกขาดในเรื่องของการถ่ายทอดแมตช์สำคัญสำคัญและที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของข้อพิพาทใหญ่ประทะใหญ่ค่ะช้างชนช้างก็คือดีค่ะต้องอย่างนี้ค่ะไปจัดการให้กล่องของ AIS จอดำค่ะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวเอาสัญญาณถ่ายสดบอลโลกไปออกด้วยอ้างเรื่องลิขสิทธิ์อ้างเรื่องลิขสิทธิ์ใช่มันมีลิขสิทธิ์ออกได้เฉพาะกล่องทรูเท่านั้นกล่องของคนอื่นๆกล่อง IPTV ของมือถือค่ายไหนก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ออกกล่อง 3BB กล่อง AIS ห้ามทุกค่ายห้ามทุกค่ายพูดง่ายๆทาง AIS เขาก็สู้สิใหญ่เจอใหญ่ไงใหญ่เจอใหญ่เออสู้กันไปปรากฏว่ากสทช.เข้ายืนอยู่ข้าง IPTV ยืนอยู่ข้าง AIS ครั้งแรกเลยเนี่ยกสทช.เขาทำหนังสือลงวันที่24พฤศจิกาค่ะไปถึงการกีฬาแจ้งไปแล้วครั้งแรกบอกการกีฬาว่าการที่คุณโยนสิทธิ์ผูกขาดการถ่ายสดอะไรต่อมีอะไรให้กับกลุ่มทูนั้น มันขัดต่อประกาศของกสทช.นะขัดกับเงื่อนไขข้อตกลงนะอะไรประมาณนั้นแก้ไขซะค่ะนั่นบอกแต่24นะทุกค่ายรวมถึงกล่อง AIS กล่อง 3BB ต้องได้ดูถ่ายสดบอลโลกด้วยค่ะปรากฏว่าการกีฬาไม่หือไม่อือนิ่งการกีฬาเขาอ้างว่าเขาได้ทำสัญญาให้สิทธิ์กับกลุ่มทูไปแล้วในฐานะที่เป็นเอกชนที่สมทบทุนลงขันมากที่สุดใช่แล้วเขาถามกสทช.ตอนแรกแล้วเขาอ้างว่าแบบนั้นแต่เขาจ่าย300ล้านนี่ได้หมดเลยขาดเลยนะเหมือนจ่าย 1,400 ไงที่เขานินทากันใช่บางคนเขานินทากันแบบนั้นครั้งแรก24พฤศจิกาเขาทำหนังสือแบบซอฟถึงการกีฬาเฮ้ยไม่ได้นะให้ไปแก้ไปแก้ไม่ได้นะให้โอกาสไปแก้การกีฬาเฉยทรูก็เฉยค่ะกล่อง AS ก็ยังจอดำในเวลาต่อมาวันที่30พฤศจิกาทำอีกฉบับหนึ่งไปเลยด่วนที่สุดเลยอีกฉบับหนึ่งไปถึงการกีฬาก็กสทช.คราวนี้ขีดเส้นตายใช่ค่ะเฮ้ยถ้าคุณไม่จัดการให้ IPTV ให้กล่อง AAS ถ่ายสดได้ด้วยคุณต้องคืนเงิน600ล้านนะภายใน15วันนะบวกดอกเบี้ยด้วยนะถ้ามีประมาณนั้นการเวลาผ่านไปอีกกระทั่งเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ8ธันวาค่ะเนื่องจากการกีฬาเฉยทรูก็เฉยทุกคนเฉยธันวากสทช.เขาก็ประชุมด่วนเขาประชุมกันอีกใช่ค่ะประชุมกันเรื่องการกีฬาเรื่องทรูเฉยเรื่องกล่อง AS ยังจอดำนี่แหละค่ะสุดท้ายมีมติเอกฉันท์6-0ใช่ค่ะให้กสทช.ทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ใช้คำว่าให้สำนักงานกสทช.มีคำสั่งทางปกครองไปถึงกลุ่มไปถึงการกีฬาค่ะไปปลดล็อกซะไปปลดล็อกจอดำ AIS ไปปลดล็อกจอดำ IPTV ซะถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้คุณต้องคืนภายในคืนมาเลยนะคราวนี้แล้วบอกด้วยว่าเฮ้ยถ้าไม่คืนถ้าไม่จัดการให้ผมฟ้องคุณนะฟ้องเรียกคืนนะใช่ค่ะจะทวงเงินคืน600ล้านเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยไม่แก้ไขผู้ว่าการกีฬาประกาศเลยสวนกลับมาทันควันว่าท้าฟ้องเลยไม่คืนท้าฟ้องเลยท้าฟ้องเลยค่ะเราจะต่อสายไปที่อดีตกสทช.มาวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ทำไมกสทช.ที่นี้เล่นแรงขนาดจะขู่ฟ้องหน่วยราชการด้วยกันนั่นสิไปกันที่คุณหมอประวิตรลิสถาพรวงศานะคะอดีตกรรมการกสทช.สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอประวิตรฮะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับโอเค
คุณหมอครับวิเคราะห์สักนิดสิครับว่าครั้งนี้ทำไมกสทช.เขาเล่นแรงถึงขนาดจะฟ้องหน่วยราชการด้วยกันก็คือทางการกีฬาที่สำคัญที่สุดนะมติเมื่อวานออกมาเอกฉันท์6-0นั่นสิน่าสนใจจริงๆ6-0เอกฉันท์จริงๆวิเคราะห์ตรงนี้สักนิดสิครับทำไมเล่นแรงจังค่ะอันนี้เป็นไปตามเนื้อผ้าครับตามสัญญาที่ MOU ที่เซ็นกับกกต.เนี่ยมี2วัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์หนึ่งคือให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดทั้งผู้ได้โอกาสทั้งประชาชนทั่วไปค่ะวัตถุประสงค์ที่2ซึ่งกกต.ก็รับทราบและเซ็น MOU นะครับให้ผู้รับอนุญาตที่ถูกกฎหมายของกสทช.เนี่ยผ่านสามารถถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกได้โดยชอบด้วยกฎหมายโอเคจากนั้นเนี่ยดิจิตอลฟรีทีวีเนี่ยถ่ายทอดสดปุ๊บมัสแคลลี่บริษัทซึ่งต้องถ่ายทอดตามกฎหมายก็ต้องถ่ายทอดได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ 8.1 เขียนว่าถ้าไม่ดำเนินการให้บรรลุประสงค์ตาม MOU เนี่ยมีสิทธิ์เรียกเงินคืนครับโอเคแล้วนั่นหมายความว่ามันบังคับให้เป็นไปตามนั้นครับโอเคทั้งหลายทั้งปวงเรื่องทั้งหมดเข้าใจว่ามีเอกสารในเชิงที่เป็นข้อตกลงหรือพันธสัญญาก็ได้ที่ผูกพันระหว่างกันนะครับอยู่2ฉบับฉบับที่1เป็น MOU ระหว่างกสทช.กับการกีฬาถูกไหมฉบับที่2เป็นข้อตกลงระหว่างการกีฬาที่ไปทํากับทางกลุ่มทรูเป็น2ฉบับขณะนี้ทางการกีฬาเขาอ้างข้อตกลงที่เขาทํากับกลุ่มทรูแล้วเขาก็อ้างคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาทางฝั่งกสทช.เขาก็อ้าง MOU ตกลงยังไงกันแน่มันจะจบยังไงครับแต่ละคนก็มีอ้างข้อมูลฝั่งตัวเองต้องเรียนว่า MOU ฝั่งเอกชนเป็นปลายน้ำนะครับเพราะต้นน้ำเนี่ยคือทำ MOU กับกสทช.ก่อนในวันที่14พฤศจิกายนเป็นปลายน้ำแล้วก็มีวัตถุประสงค์เขียนชัดเจนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปทำ MOU กับทางเอกชนวันที่19 พฤศจิกายนหลังจากทำ MOU กับเอกชนเสร็จกกต.ก็มีหนังสือถึงเอกชนนะครับว่าถ้า MOU ของเอกชนเนี่ยขัดกับกสทช.จะดำเนินการไม่ได้อันนี้กสทช.ออกหนังสือที่เอกชนเองนะครับแล้วบอกเองว่าถ้าขัดกับกสทช.ดำเนินการไม่ได้อ๋อมีแจ้งย้ำไปอีกด้วยมีออกเอกสารถูกต้องครับแล้วตอนนี้กสทช.เข้าใจผิดไปอ้างคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเหตุการณ์ปลายน้ำครับคือเอกชนเนี่ยเขาได้หนังสือมอบช่วงสิทธิ์จากกสทช.เขาเอาหนังสือมอบช่วงสิทธิ์ได้ไปฟ้องศาลทรัพย์สินศาลทรัพย์สินก็ต้องตัดสินตามนี้นะครับโอเคแต่ต้นน้ำคือกสทช.ไม่มอบช่วงสิทธิ์ก็จบครับคือผมเรียนอย่างนี้มีข่าวที่ทำให้เกิดความสับสนโอลิมปิกก็เป็นอย่างนี้โอลิมปิกโตเกียวเนี่ยกสทช.ออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง240 ล้านนะครับกสทช.หาเงินเอกชนอีก240 ล้านมี OTT รายหนึ่งมาซื้อสิทธิ์นะครับก็ออกการผ่าน OTT ได้รายไหนไม่ซื้อสิทธิ์ก็ออกไม่ได้เพราะตรงไปตรงมา OTT เนี่ยไม่ใช่ผู้รับเนี่ยของกสทช.คุณจะเอาข่าวช่อง3ไปคุณต้องจ่ายช่อง3คุณจะเอารายการไหนไปก็ต้องจ่ายเขาตรงไปตรงมาก็มี OTT ที่ไม่จ่ายเงินก็ออกการไม่ได้ก็ตรงไปตรงมานะครับกรณีนั้นเนี่ย IPTV จอไม่ดำครับครอบกสกกทไม่ได้มอบสิทธิ์ผูกขาดให้ OTT ส่วน OTT คุณซื้อไปคุณก็ออกอากาศของคุณส่วน IPT ออกอากาศแต่ครั้งเนี้ย OTT ไปซื้อแล้วมอบสิทธิ์ผูกขาดห้าม IPT ออกอากาศครับดังนั้น2เหตุการณ์นี้มันต่างกันโดยสภาพโอเคกสทช.ให้เงินเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันพูดง่ายๆคือต้นน้ำเนี่ยกกทไม่มอบสิทธิ์ผูกขาด IPT ออกอากาศได้เรื่องก็ไปถึงศาลทรัพย์สินทางปัญญาครับสมมติว่าสุดท้ายปลายทางจริงๆศาลทรัพย์สินธรรมยาตัดสินให้กลุ่มทูชนะต้องเรียนว่าไม่มีโอกาสนั้นครับถามว่าทำไมเพราะเอกชนเนี่ยเวลาเขาฟ้องปกป้องสิทธิ์เนี่ยเขาขอแค่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหลังจากถ่ายทอดจบเขาขอถอนฟ้องคดีครับแต่ไม่เคยยื่นฟ้องศาลทรัพย์สินธรรมยาเป็นที่สุดครับโอเคที่ศาลทรัพย์สินธรรมยาคล้ายกับจะเป็นประโยชน์กับทางฝั่งทรูนิดหนึ่งก็คือมีคำสั่งเบรก AIS ในการที่จะถ่ายสดด้วยนั้นมันเป็นแค่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเท่านั้นถูกไหมถูกต้องครับและก็เชื่อว่าเมื่อจบบอลโลกประเดี๋ยวทรูเขาก็ถอนเรื่องทั้งหมดถูกไหมเพราะมันไม่มีถ่ายทอดอะไรแล้วนี่เพราะว่ามันไม่มีประเด็นที่มานั่งเถียงกันเรื่องสิทธิลิขสิทธิ์อะไรอีกแล้วถูกไหมค่ะถูกต้องครับแล้วไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าทนายไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการในการฟ้องศาลครับก็ถอนเรื่องก็จบครับถอนเรื่องก็จบโอเคดังนั้นกลับมาก็คือหน่วยราชการรบกันเองแล้วล่ะระหว่างกสทช.กับทางการกีฬาแล้วมันจะจบยังไงเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าสมมติเป็นกรณีหน่วยราชการด้วยกันจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนการส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้ามีเรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยฟ้องร้องไม่ได้จะมีคณะกรรมการยุติคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันแต่บังเอิญกสทช.เนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบประหารราชการแผ่นดินนะครับเป็นองค์กรอิสระค่ะครับดังนั้นเนี่ยก็ฟ้องได้แต่ก่อนไปฟ้องเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับคำถามง่ายๆคือใน MOU ระหว่างกกต.กับเอกชนเนี่ยมีเขียนหมายเหตุไว้ว่าจะลงนามในสัญญาภายใน7 วัน
บัตรเนี้ยอัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญาและเห็นชอบหรือยังครับครับแปลว่าไม่มีสัญญาจริงๆใช่ไหมครับเป็นแค่ MOU และถ้าอย่างนั้นเนี่ยอัยการสูงสุดชี้ได้เลยครับว่าสัญญานั้นชอบหรือไม่ชอบครับกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายไหมแค่นี้เรื่องก็จะจบโดยไม่ต้องฟ้องศาลดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมี2หน่วยงานครับสำนักงานการสูงสุด1สตง1มาตรวจสอบว่าการใช้เงินของรัฐเนี่ยถูกวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือไม่โดยไม่ต้องฟ้องศาลโอเคแต่ถ้าไม่ยินยอมกันก็ถึงไปดำเนินการที่ศาลปกครองครับโอเคยิ่งฟังยิ่งมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งกสทช.เที่ยวนี้คล้ายกับจะเล่นแรงขู่ฟ้องหน่วยราชการด้วยกันมติออกมา6-0มันเป็นมติที่มีที่มาก็คือต้องการจะปกป้องตัวเองเหมือนกันเกรงว่าจะเจอ157หรืออะไรก็ไม่ทราบดังนั้นปกป้องตัวเองมาเตะออกมา6-0ขู่จะเรียกเงินคืนขู่จะฟ้องกันเลยวิเคราะห์ได้ดังนั้นไหมครับต้องบอกว่าบังเอิญนะครับว่าเรื่องนี้มันสามารถแก้ไขได้โดยยกเลิกการมอบสิทธิ์ผูกขาด OTT จะถ่ายทอดไปให้ APT ผูกขาดถ่ายทอดผ่านมาร์คแคลรี่ได้เท่านั้นเนี่ยเรื่องก็จะจบครับคุณยังเรื่องมีทางออกตรงนี้ยังมีทางออกแต่ไม่เลือกจะทำไหมล่ะแต่ไม่เลือกทางออกมันก็ไปทางตันนะครับคือมีประตูออกที่วินทุกฝ่ายจบอย่างสวยงามทุกฝ่ายเหมือนกับโอลิมปิกแต่ไม่ทำครับโอเคขณะนี้มันก็จะอยู่ที่ต้องวัดหัวใจกลุ่มทูวัดหัวใจการกีฬายอมไหมให้จะได้จบว่าจะถอยไม่ถอยถูกไหมคือจริงๆการกีฬาเนี่ยเป็นผู้มอบสิทธิ์ถอนช่วงสิทธิ์ก็จบนะครับคือผมเรียนอย่างนี้การกีฬาเนี่ยตอนที่ IPTV ถ่ายทอดไม่ได้เนี่ยมีหนังสือไปแจ้ง IPTV แต่ละรายนะครับว่าถ้าอยากออกอากาศให้ไปขอรับสิทธิ์ต่อจากเอกชนที่เขาจ่ายเงินพอมาชี้แจงในกสทช.อนุกรรมการกสถามง่ายๆเลยครับว่าตามสัญญากับฟีฟ่าเนี่ยกรณีมอบกกท.มอบเอกชนไม่ใช่เรื่องของฟีฟ่านะครับเป็นเรื่องในประเทศฟีฟ่าไม่เคยบอกต้องผูกขาดอันที่1 อันที่2ถามง่ายๆเลยว่าตามสัญญากับฟีฟ่าเนี่ยผู้รับมอบช่วงสิทธิ์ที่เรียกว่าซัพไลเซนส์เนี่ยไปมอบสิทธิ์ต่อได้มั้ยครับเหมือนกับที่กกต.บอกอ่ะเฮ้ยถ้าอยากออกไปขอเอาสิทธิ์ต่อจากกระทรวงอะไรนั้นกกต.ตอบว่าไม่รู้ครับต้องไปขอเช็คสัญญาก่อนครับขนาดตอบว่าไม่รู้แต่ไปแจ้งหนังสือถึง IPTV ว่าให้ไปขอสิทธิ์ต่อครับที่รู้เต็มที่แล้วครับโอเคเข้าใจละเห็นประเด็นคราวนี้ก็ต้องวัดใจทรูวัดใจการกีฬาจะตัดสินใจอย่างไรจะให้มันจบอย่างไรจะให้จบมั้ยปลายหรือไม่ประมาณนั้นน่ะนะฮะเอาล่ะครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณหมอประวิตรลิสถาพรวงศานะคะอดีตกรรมการกสทช.พูดอธิบายแบบนี้ก็เห็นภาพชัดตรงประเด็นไปกันเร็วๆไม่ต้องเอิงเอ่ยครับค่ะ